เธอจะต้องออกจากสมบัติเสียในระหว่างไม่ครบ7 วันนั่นเองเพราะความตายภายในนิโรธไม่มีต้องออกแล้วจึงตายเพราะเหตุนั้นต้องคำนึงดูกำหนดการในชีวิตนั้นแล้วเที่ยวจึงเข้าด้วยว่าแม้จะไม่คำนึงถึงบุพกิจที่เหลือนอกนี้ก็ยังได้แต่กำหนดการในชีวิตนี้ท่านว่าต้องคำนึงทีเดียวเอาแล้วไม่คำนึงไม่ได้ยังไงก็เข้าไปแล้วก็ตายออกมาจากนิโรธแล้วตายเลยก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ฮะจะเป็นอะไรอ่ะก็อย่างเช่นถ้าสมมติว่าจะเข้า7 วันเสร็จแล้วผู้พอจะตายภายใน3 วันก็ไอ้มันก็ออกมามันก็ตายเหมือนกันแล้วใช่โดยเฉพาะถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะไปเสียหายอะไรครับใช่ไหมหรือว่าถ้าไม่ทำกิจนี้แล้วมันทำให้เข้านิโรธไม่ได้หรือเปล่าครับเข้าได้แต่ว่าเสียหายก็คืออะไรคือว่ายังไม่ทำอะไรให้พร้อมเลยจะไปแล้วใช่ไหมไม่สั่งเสียเขาก็ตำหนิได้สิใครไปตำหนินะผู้ที่เป็นพระอรหันต์ดับนะปรินิพพานไปแล้วก็ยังมีโทษใช่ไหมนะเป็นอะไรจะปรินิพพานไม่นะไม่บอกกล่าวพระพุทธเจ้าไม่ลาพระเจ้าสักคำนะติเตียนได้ใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องคำนึงดูว่าเอ๊ะจะตายหรือเปล่าเนี่ยแล้วตายก็ไปทำกิจที่รุนร้อนก่อนนะพ่อแม่นะจะตายแล้วก็ไม่ทำพินัยกรรมให้ดีลูกหลานก็ด่าก็ว่าเอาที่หลังใช่ไหมแล้วก็เป็นธรรมเนียมที่จะต้องตรวจดูนะว่าภายใน7 วันนี้จะตายหรือเปล่าถ้าตายก็ไม่เข้าไปทำกิจให้เรียบร้อยนะพระอาจารย์ท่านมีแสดงไว้ที่ไหนไหมครับว่าท่านรู้ได้ยังไงรู้ว่าจะตายภายใน7 วันเนี่ยก็เป็นความฉลาดนะเป็นความฉลาดอันนี้ตรงนี้ไม่ได้แสดงเรื่องปัญญาด้วยนะแต่ว่าเป็นความฉลาดอ่ะนะมันก็จะมีนะชาวบ้านธรรมดานี่แหละมีได้ยินนะเขาเล่าให้ฟังเขาก็อายุมากแล้วนะแล้วก็รู้ตัวเองนะว่าจะตายในวันเนี้ยนะรู้ว่าจะตายในวันนี้เลยนะเขาก็รับประทานอาหารแต่งตัวเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปนอนสบายตื่นเช้ามาก็ลูกก็ไปเรียกก็ไม่ตื่นแล้วก็ไปดูตายเรียบร้อยแล้วเพราะนั้นเนี่ยของคนที่เขามีสติสัมปชัญญะหรือว่าคนที่เขาสังเกตเนี่ยนะคือความเป็นไปของร่างกายเนี่ยแล้วมันอ่อนแรงลงแรงลงเนี่ยมันก็รู้ตัวไหมถ้ามันอ่อนแรงลงทุกวันทุกวันแต่ว่าไม่ป่วยไม่ไข้อะไรเลยจะมันอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงนะมันก็จะมีความรู้สึกนะเหมือนกับอะไรเหมือนกับผู้หญิงที่ฉลาดเวลาที่ปฏิสนธิเด็กปฏิสนธิในท้องเขาจะรู้ต้องมียาอะไรหรือเปล่าไม่ต้องเลยแต่เขาจะรู้ว่าเนี่ยมีเด็กมาประเทศที่แล้วนะมันก็คงจะเหมือนกันนะนั้นถ้าจะตายก็สามารถที่จะรู้ได้เหมือนกันอาจจะบุพนิมิตบอกก็ได้นะก็จะเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกผมก็เคยได้ยินมีเรื่องนะอาจารย์ที่เขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไม่ทราบอาจารย์คนเล่าหรือเปล่านะครับที่ว่าสวดมนต์ทุกวันเลยครับเป็นคนที่ชอบสวดมนต์มากก่อนจะตายเนี่ยก็บอกลูกบอกหลานว่าวันนี้ตายวันนี้ไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็เขาจัดการอะไรของเขาเรียบร้อยแล้วเขาตายวันนั้นจริงๆแล้วก็มีนั่นเองครับที่ผมรู้จักนี่ก็มีคนหนึ่งเป็นพวกเนี่ยครับเล่นโยคะครับแต่เล่นโยคะที่แบบที่เจริญพวกเนี่ยภาวนาของเขาไปด้วยนะครับแล้วผมว่าพวกเนี่ยบอกว่าพวกเนี่ยปกติเนี่ยจะรู้ตัวก่อนว่าจะตายก่อนภายในกี่วันแล้วก่อนตายเขาก็สั่งเสียลูกสั่งเสียล้านไว้จริงๆแล้วก็ตายเหมือนกันครับก็เป็นไปได้นะพวกนี้ก็มีความสามารถพิเศษนะคนนี้เขามีสตินะมีสัมปชัญญะแล้วก็สามารถที่จะรู้ตัวก่อนตายได้เอามาดูนะเข้านิโรธสมบัติภิกษุนั้นครั้นเข้าอากิจัญญายตนะออกแล้วก็ทำบุพกิจนี้อย่างนี้นะสี่อย่างเนี่ยนะก็คืออะไรนานาพัทธะอวิโกปนะเนี่ยนะไอฐานหน้าบริขารที่ไม่เนื้อร่างกายก็อย่าให้ถูกทำลายไปไอสองก็สังฆปฏิมานะนะนะเมื่อส่งเรียกตัวก็ให้ออกไอสามก็สัตถุปโกสนะพระพุทธเจ้าต้องการพบหรือว่าจะบัญญัติสิกขาบทแสดงธรรมก็ให้ออกแล้วก็อันสุดท้ายก็พิจารณาอัฏฐานะปริเฉทนะกำหนดการของชีวิตเมื่อออกแล้วทำบุพกิจอย่างนี้นะแล้วจึงเข้าเนวสัญญาณอสัญญายตนะตอนนั้นล่วงไปวาระจิต1 หรือ 2ปกติจะเป็น2นะเธอก็เป็นผู้ที่ไม่มีจิตได้สัมผัสคือบรรลุนิโรธ
เจ็ดวันนะถามว่าก็เพราะเหตุไรจิตทั้งหลายของเธอจึงไม่เป็นไปเหนือจิตสองดวงแกว่าก็ความเป็นไปอย่างนั้นคือเป็นประโยคแห่งนิโรธจริงอยู่การทำทำสองอย่างคือสมถะวิปัสสนาให้เป็นยุคนัทธะผูกเข้าคู่กันดุจโคคู่แอกแล้วขึ้นสู่สมาบัติแปดแห่งภิกษุนี้นี่เป็นประโยคแห่งอนุปุพพนิโรธความดับโดยลำดับไม่ใช่เป็นประโยคแห่งเนวสัญญานสัญญายตนะสมบัติเพราะเหตุนั้นจิตทั้งหลายของภิกษุนั้นจึงไม่เป็นไปเหนือจิตสองดวงเพราะความเป็นไปอย่างนั้นก็คือเป็นธรรมดานะเป็นประโยคแห่งนิโรธส่วนภิกษุใดออกจากอกิจจัญญายตนะแล้วไม่ทำบุพกิจนี้เนวสัญญานสัญญายตนะภิกษุนั้นย่อมไม่อาจเป็นผู้ไม่มีจิตต่อไปได้แต่จะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะอยู่นั่นนะอยู่นั่นเองนะมันถ้าออกจากอากิญจัญญายตนะแล้วไม่อธิษฐานก่อนนะแล้วก็เข้าฌานนะก็จะไปได้อากิญจัญญายตนะสมบัตินะแต่ถ้าอธิษฐานแล้วก็เข้าฌานก็จะมีเนวสัญญานะสัญญายตนะสองดวงนะก็แล้วข้ออุปมาด้วยบุรุษผู้ไม่เคยเดินทางควรนำมากล่าวในความข้อนี้ต่างว่าบุรุษผู้หนึ่งไม่เคยเดินทางสายหนึ่งมาถึงลำธารหรือว่าแผ่นหินอันร้อนเพราะแดดกล้าที่เขาทอดไว้ข้ามลมลึกในระหว่างทางยังไม่ทันจัดผ้านุ่งผ้าห่มลงสู่บึงนั้นก็ย่อมต้องถอยกลับมายืนที่ตะลิงอีกอยู่นั่นเพราะว่ากลัวบริขารเปียกนะก็ไม่จัดผ้าผ่อนให้ดีก็นะละละลังนะอันหนึ่งเท้าร้อนเพราะเหยียบแผ่นหินนั้นเข้าก็ย่อมต้องถอยร่นลงมายืนที่ฟ้าในอีกนั่นเองนะเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวก่อนนะในข้ออุปมานั้นเหมือนอย่างบุรุษนั้นเหตุที่ยังไม่ได้จัดผ้านุ่งผ้าห่มพอลงลำธารไปหน่อยเท่านั้นและพอเหยียบแผ่นหินร้อนเข้าหน่อยเท่านั้นก็ถอยกลับมายืนที่ฟากในอีกอยู่นั่นฉันใดแม้พระโยคาวจรก็ฉันนั้นเหตุที่ยังไม่ได้ทำบุพกิจพอเข้าเนวสัญญานะสัญญายตนะไปหน่อยเท่านั้นก็ถอยกลับมาตั้งอยู่ในอากิจัญญายตนะฝ่ายว่าบุรุษผู้เคยเดินทางฝ่ายนั้นมาก่อนมาถึงที่นั้นนุ่งผ้าผืนหนึ่งให้รัดกุมถือผ้าผืนหนึ่งด้วยมือข้างหนึ่งแล้วลงลำธารหรือเหยียบแผ่นหินร้อนแต่พอประมาณคือเหยียบแผ่วๆไปต่อไปได้ฉันใดภิกษุผู้ทำบุพกิจแล้วเข้าเนวสัญญายตนาสัญญายตนะนั่นแหละจึงเป็นผู้ไม่มีจิตสัมผัสถึงนิโรธอยู่ต่อไปได้ก็ฉันนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นวิธีการเข้านะส่วนเข้าแล้วยั้งอยู่ได้อย่างไรปัญหาการข้อว่ายั้งอยู่ได้อย่างไรแก้ว่าอันความยั้งอยู่แห่งนิโรธสมบัติที่เข้าแล้วอย่างนี้นั้นย่อมมีได้ด้วยอำนาจกำหนดการไว้และด้วยไม่มีความสิ้นอายุการรอคอยแห่งสงฆ์และการรับสั่งให้หาแห่งพระศาสดาในระหว่างนะคือการอธิษฐานไว้นั่นแหละเป็นสำคัญนะส่วนการออกนั้นปัญหากรรมในข้อว่าออกอย่างไรแก้ว่าการออกมีสองทางอันนี้ก็คือสำหรับพระอนาคามีการออกก็มีขึ้นด้วยความเกิดขึ้นแห่งอนาคามิผลสำหรับพระอรหันต์การออกก็มีได้ด้วยการเกิดขึ้นแห่งอรหัตผลก็เรียกว่าออกจิตของท่านผู้ออกแล้วน้อมไปสู่อะไรปัญหากรรมข้อว่าจิตของผู้ออกแล้วเป็นจิตน้อมไปสู่อะไรแก้ว่าน้อมไปสู่นิพพานสมคำบาลีที่ว่าพระธรรมทินนาเถรีกล่าวไว้ในจุลเวทัลสูตรนะว่าดูก่อนอาวุโสวิสาขะจิตของภิกษุผู้ออกจากสัญญาเวทายตานิโรธแล้วย่อมไปจิตโน้มไปสู่วิเวกลาดเอียงไปสู่วิเวกความนี้ก็ความจริงแล้วไม่ได้นึกอะไรเลยนะอนาคามิผลก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่แล้วอนาคามิผลทำให้เกิดจิตตัชรูปได้ไหมอนาคามิผลนะได้ครับก็นี่ครับเป็นจิตที่ตั้งเป็นรูปที่ตั้งมันอยู่ครับเป็นมรรคตาจิตเป็นอะไรครับเรียกว่าอะไรครับทำให้คงอริยาบทใหญ่ได้ครับนั่นเกิดจิตตทรูปที่เป็นวิการรูปได้ไหมวิการรูปไม่ได้ได้นะวิการรูป
ความเบาอ่อนแรงการงานอยู่นิ่งๆเนี่ยแต่วิญญาณเตโรคได้ไหมไม่ได้วิญญาณเตโรคไม่ได้วิญญาณเตโรคต้องจิตแก้ตามที่สองดวงนั้นก็จิตของผู้น้อมไปก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นะเพราะเป็นอนาคติผลหรือว่าเป็นอรหัตผลคำถามว่าคนตายกับคนเข้านิโรธเนี่ยต่างกันอย่างไรแม้ความนี้ท่านก็กล่าวไว้ในสูตรเดียวกันนะก็คือพระธรรมทินาเทรีก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าดูก่อนอาวุโสคนที่ทำการละกิริยาตายแล้วนี้ใดกายสังขารทั้งหลายของคนผู้นั้นก็ระงับดับไปวจีสังขารก็ดับไปจิตสังขารก็ระงับดับไปอายุก็สิ้นไออุ่นก็สงบอินทรีย์ทั้งหลายก็แตกก็คืออินทรีย์หมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแตกแล้วภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตานิโรธนี้ใดกายสังขารของภิกษุนั้นระงับดับไปวจีสังขารก็ดับจิตสังขารก็ระงับดับไปนะแต่อายุยังไม่สิ้นไออุ่นยังไม่สงบแล้วก็อินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยยังไม่แตกแต่ว่ากลับฟองใสอย่างมากเลยพวกจักขุโสตคณะชิวหากายะไม่มีมนายตนะไม่มีมนาเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นอินทรีย์อย่างอื่นก็ผ่องใสมากคำถามนะว่านิโรธสมบัติเนี่ยเป็นสังคตะหรืออสังคตะเป็นอะไรคุณว่าก็นิโรธสมบัติมันเป็นความไม่มีจิตเนี่ยเพราะไอ้ตัวไอ้ที่บอกว่าเป็นสมบัติจริงๆมันคือมันไม่มีอะไรเขาเรียกอะไรก็ไม่ได้เพราะนั้นอวดว่าเท่านี้เราถ้าสมบัติยังไม่เป็นพระราชิกนะเพราะไม่มีสภาวะก็ไม่ควรกล่าวแก้ว่านิโรธสมบัติเป็นสังคตะหรือว่าเป็นอสังคตะนะจะว่าเป็นโลกิยะหรือว่าโลกุตระก็ไม่ได้เพราะอะไรเพราะนิโรธสมบัตินั้นไม่มีอยู่โดยสภาวะแต่เหตุใดนิโรธสมบัตินั้นนับว่าเป็นอันได้เข้าถึงแล้วก็โดยอำนาจของพระอริยบุคคลผู้เข้าเหตุนั้นจะกล่าวว่าเป็นกิริยาสำเร็จก็ควรอยู่ไม่ใช่ไม่สำเร็จนะเรียกว่านิพพานะนิพพานะนะแปลว่าอะไรนะแล้วสำเร็จคือสำเร็จแต่กิริยาอาการเข้าคือต้องมีการเข้าสมบัติ8สดับกับวิปัสสนาจึงจะเข้านิโรธสมบัติได้อนุปุพพนิโรธกับอนุปุพพวิหารต่างกันยังไงอนุปุพพนิโรธก็สมบัติ9นี่แหละนะแล้วก็อนุปุพพวิหารก็สมบัติ8ครับและไอ้อย่าง1ถึง8เนี่ยนะเหมือนกันมั้ย1ถึง8ไม่เหมือนกันครับทำไมไม่เหมือนล่ะอ้าวก็1ถึง8โดยเหมือนกันโดยการที่มันดับมันมีปฏิปักษ์ธรรมที่ดับไปต่างๆกันนะครับคือนิวรณ์ดับไปวิตกวิจารณ์ดับไปปฏิดับไปอย่างเงี้ยครับอันสุดท้ายที่เป็นนิโรธนี่ก็คือทั้งกายสังขารวจีสังขารจิตสังขารนี่ดับไปหมดคือดับไปต่างกันนะครับไอ้ที่มันเข้าไปดับเนี่ยครับซึ่งเอาโดยสภาวะในนั้น1ถึง8มันเหมือนกันนะครับรูปฌานกับอรูปฌานเนี่ยนะครับคือเขาต้องเจริญรูปฌานอรูปฌานเหมือนกันแต่เจตนาต่างเจตนาต่างนั่นเองที่เรียกว่าอนุปุพพวิหารหมายถึงว่าเจตนาในการที่จะเข้าตามลำดับก็คือเข้าฌานหนึ่งเข้าฌานสองฌานสามฌานสี่ฌานห้าเลยนะเพื่ออะไรเพื่อทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมเนี่ยนะอยู่ในฌานนั้นน่ะจะเข้าฌานไหนล่ะอยู่ในฌานไหนนานๆหรือว่าเพื่ออะไรเพื่อจะทำอภิญญาสมาบัติอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอนุปุพพนิโรธเนี่ยนะก็คือเจตนาในการที่จะดับเจตนาในการเข้านิโรธสมบัตินะครับไอ้อนุปุพพนิโรธสมบัติเนี่ยนะเค้าก็บอกโดยตรงว่าอนุปุพพนิโรธก็คือดับตามลําดับปฐมฌานดับนิวรณ์ทุติยฌานดับวิตกวิจารณ์ตติยฌานก็ดับปีติจตุตฌานก็ดับสุขทุกข์ดับไปเรื่อยๆจนถึงนิโรธสมบัติแล้วก็เป็นการดับนะสังคตธรรมจิตเจตสิกนะเพราะนั้นของนิโรธสมบัติเนี่ยไม่เป็นสังคตะสังคตะไม่เป็นโลกิยะโลกุตระนะเพราะว่าไม่มีอยู่โดยสภาวะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้สำเร็จเกิดทำให้สำเร็จได้ทำให้เกิดขึ้นได้นั่นเองแต่ว่าเกิดแล้วก็ไม่มีสภาวะอะไรจริงๆแล้วมันเป็นการดับจิตเจตสิกที่ใครๆก็ไม่สามารถที่จะดับได้นะถ้าไม่ได้มีคุณสมบัติพอนี่
บัณฑิตทั้งหลายเจริญอริยปัญญาแล้วจึงเข้าสมบัติอันละเอียดสุขุมที่พระอริยะเสพถึงซึ่งอันนับว่าเป็นนิพพานในทิฏฐธรรมนี้ได้ในปัจจุบันเนี่ยนะดังกล่าวมาชนี้เหตุใดเพราะเหตุนั้นแม้ความสามารถเข้านิโรธสมบัตินี้ท่านจึงกล่าวว่าเป็นอานิสงส์ของปัญญาในอริยมรรคทั้งหลายแหละนะก็เป็นผลนะน่าจะเข้าได้สัก7วันนะนาคตคงจะได้มาดูข้อสุดท้ายอาหุนยะภาวาดิสิทธิแล้วก็คือความเป็นอาหุนยะบุคคลนี่นะใช่แต่ความสามารถในการเข้านิโรธเท่าสมบัติเท่านั้นเป็นอานิสงส์ก็หาไม่ได้แต่แม้ความสำเร็จแห่งความเป็นผู้ทรงอริยคุณมีความเป็นอาหุนยะบุคคลเป็นต้นนี้ก็พึงทราบว่าเป็นอานิสงส์ของโลกุตตรปัญญาภาวนานี้ด้วยอันบุคคลชื่อว่ามีปัญญาอันเจริญแล้วเพราะทำโลกุตตรปัญญานั้นทั้ง4ชั้นให้เกิดมีแล้วย่อมเป็นผู้ควรของคำนับเป็นผู้ควรของต้อนรับเป็นผู้ควรของทำบุญแล้วก็อะไรอาหุนโยปาหุนโยทักขิณโยเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีแห่งโลกกับทั้งเทวดาแล้วก็อัญชลีกรณิโยเป็นบุญญเขตอันเยี่ยมของโลกโดยไม่มีบุญญเขตอื่นยิ่งกว่านะไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่านี่นะก็บุญญเขตตังโลกัสสะอนุตรังบุญญเขตตังโลกัสสะนะก็หมายถึงว่าเป็นบุญญเขตอย่างยอดเยี่ยมไม่มีนามบุญอื่นยิ่งกว่าทั้ง4ชั้นก็หมายถึงว่าโสดาบันสกัดทาคามีนาคามีแล้วก็พระอรหันต์คราวนี้ประเภทแห่งพระอริยบุคคลเนี่ยมีความแปลกกันในโลกุตตรปัญญา4ชั้นนั้นชั้นแรกบุคคลผู้ทำมรรคปัญญาชั้นต้นให้เกิดมาแล้วให้เกิดแล้วนี่นะมาถึงความเป็นพระอริยบุคคลโดยวิปัสสนาอย่างอ่อนแม้เป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนก็เป็นพระอริยบุคคลชื่อสัตตคตุปรมะท่องเที่ยวไปในสุคติภพ7ภพก็ทำที่สุดทุกได้นะคือวิปัสสนาที่เจริญมานี้เป็นวิปัสสนาอย่างอ่อนนะแต่อ่อนในที่นี้ก็มีความพร้อมมูลนะองค์มรรค8ก็สามารถเกิดพร้อมได้แต่ว่าเป็นอย่างอ่อนอย่างอ่อนนี้อาจจะเรียกว่าไงอ่อนทำไมเรียกอย่างอ่อนเพราะว่าพวกอะไรอธิบดี4อ่อนฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเทียบกับพวกที่เป็นอย่างกลางนี่น้อยกว่ากำลังน้อยกว่านะส่วนพวกที่มาโดยวิปัสสนาอย่างกลางเนี่ยมีอินทรีย์ปานกลางก็เป็นพระอริยบุคคลชื่อโกลังโกละแล่นท่องเที่ยวไปสู่ตระกูลคือภพ2หรือว่า3ภพนะของ3ตระกูลก็ทำที่สุดทุกได้ผู้มาโดยวิปัสสนาอย่างกล้ามีอินทรีย์กล้าก็เป็นพระอริยบุคคลชื่อว่าเอกพีชียังพบอันเป็นของมนุษย์ให้เกิดพบเดียวเท่านั้นแล้วก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นั้นพระโสดาบัน3อย่างสัตตะขัตตุปรมะไม่เกิน7ชาติโกลังโกละก็ไม่เกิน 2-3 ชาตินะโกลังโกละไม่เกิน 2-3 ชาติเอกพิชีก็มีเพื่ออีกครั้งเดียวคือเกิดอีกครั้งเดียวเท่านั้นบุคคลทำมรรคปัญญาชั้น2ให้เกิดแล้วย่อมเป็นพระอริยบุคคลชื่อสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่พระอนาคามีก็มี5ระดับและมี5อย่างเหมือนกันนะพวกที่จากมนุษย์ไปเกิดในเทวโลกจากเทวโลกก็กลับมามนุษย์อีกอะไรพวกเนี้ยบรรลุแล้วเป็นพระสกทาคามีแล้วนะก็จะมี5ประเภทบุคคลทำมรรคปัญญาชั้น3ไม่เกิดแล้วย่อมเป็นพระอริยบุคคลชื่ออนาคามีพระอนาคามีนั้นด้วยอำนาจความต่างกันแห่งอินทรีย์ย่อมเป็นผู้ละอัตภาพในโลกนี้ไปแล้วจึงสำเร็จคือปรินิพพานโดยแยกเป็น5ประเภทได้แก่อันตราปรินิพพายีอุปาหัจจปรินิพพายีอสังขาระปรินิพพายีสสังขาระปรินิพพายีแล้วก็อุทธังโสโตอากนิทัคามีอันตราปรินิพพายีนี่หมายถึงว่าพอไปจุติแล้วไปบังเกิดในสุทธาวาสพอเกิดที่นั้นก็ไม่ถึงครึ่งอายุในที่นั้นนะก็เป็นพระอรหันต์แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเกิดเป็นอุปหัจจปริพายีก็เกินครึ่งอายุอย่างเช่นในอวิหาอวิหามีอายุ 1,000 มหากัปนะพวกอันตราปริพายีก็ไม่ถึง500ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ถ้าเป็นพวกอุปหัจจนี่
เกิน500มหากัปขึ้นไปถึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ถ้าท่านไปนิพพานในระหว่างไหมครับก็เป็นได้เออไม่กำหนดเนาะผมพระอนาคามีนะไม่แน่นะอาจจะทำอะไรอธิการอธิมุตอะไรได้มั้งนะแต่ไม่ปรากฏนะน่าจะสิ้นอายุมากกว่านะน่าจะสิ้นอายุเพราะว่าพระอนาคามีพระอรหันต์ในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี่ยังอยู่เลยพระพุทธเจ้าของเราเสด็จขึ้นไปในพรหมโลกนะเขาจะมีพระอรหันต์เลยนะครับมีพระอนาคามีพระอรหันต์ในสมัยพระเจ้าวิปัสสีเนี่ยมาเฝ้าเลยพระวิปัสสีพระเวสสภูกับกุสันธาโกนาคัมมนากัสสปะมาหมดเลยแล้วทางพระอนาคามีพระอรหันต์ที่นำบรรลุในสมัยพระเจ้าเราเองเนี่ยก็มาเฝ้าด้วยแล้วก็พวกที่เป็นพรหมนี่นะคงไม่มีสิ้นอายุก่อนวัยนะนะถ้าพวกเทวดานี่ยังพอมีบ้างแต่พระโพธิสัตว์ทำอย่างนี้มีทำอย่างนั้นใช่ไหมครับพระโพธิสัตว์นี่ก็เรียกว่าอธิมุตการละกิริยาอธิมุตการละกิริยาน้อมใจตายอันนี้เป็นบุตรชนไม่ใช่พระอริยะนะอ๋อครับพระอริยะท่านมีน้อมใจตายแล้วมาเพื่อประโยชน์ผมแสดงว่าบุตรชนนี่มีนอกจากพระโพธิสัตว์มีตัวอย่างไหมครับก็มีพระโมคคัลลิบุตรติสเถระเลยอ๋อนั่นไม่ใช่เขาหมดอายุใช่ไหมครับไม่น้อมใจมาด้วยเลยน้อมใจมาด้วยผมก็สงสัยเช่นพวกที่ในสมัยพุทธกาลที่มาเกิดในพุทธกาลนะครับที่เกิดมาเกิดในพรหมโลกเนี่ยท่านเอ๊ะพวกมาเกิดในสมัยนั้นก็เยอะใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วทำไมถึงมาพอดีในสมัยนั้นกันหมดอ๋อเราก็เราคิดว่าไม่เอาแล้วเบื่อแล้วนะน้อมใจไปดีกว่าไปตัดสรู้ในตอนเป็นมนุษย์ดีกว่าใกล้ชิดพระพุทธเจ้าหน่อยพวกอสังขาระปรินิพพายีเนี่ยนะพระอนาคามีเหล่านี้เกิดในสุทธาวาสก็พวกนี้ไม่ต้องอาศัยความภาคเพียรมากน้อมใจไปในพี่นาไม่เพียรไปทุกแปลงตาก็บรรลุได้แหละอสังขาระเนี่ยนะส่วนสัตสังขาระปรินิพพายีนี้ต้องใช้สังขารเข้าไปช่วยเยอะอาศัยเรี่ยวแรงอาศัยการชักจูงมากถึงจะบรรลุนะส่วนอุทังโสโตอาการนิทธาคามีพวกนี้ก็จะเลื่อนชั้นขึ้นไปเรื่อยๆจากอวิหาไปอตัปปาอตัปปาไปสุทัสสาสุทัสสาไปสุทัสสีแล้วก็ไปบรรลุเป็นพระอรหันต์ในอากาศนิทธาคามีนะในชั้นสูงสุดอาการนิทธาคามีเนี่ยก็ปรินิพพานที่นั่นใน5ประเภทนั้นท่านผู้ไปเกิดในสุทธวาสพบใดพบหนึ่งอยู่ไม่ถึงกลางอายุก็ปรินิพพานชื่ออันตราปรินิพพายีผู้ปรินิพพานเลยกลางอายุไปก็ชื่อว่าอุปหัจจะปรินิพพายีผู้ยังมรรคเบื้องบนให้เกิดโดยไม่ต้องปรุงแต่งนะคือไม่ต้องอาศัยความเพียรนักชื่อว่าอสังขาระปรินิพพายีท่านผู้ยังมรรคเบื้องบนให้เกิดโดยต้องปรุงแต่งต้องใส่ความเพียรหนักชื่อว่าสังขาระปรินิพพายีท่านผู้เกิดสูงขึ้นไปแต่ภพที่เกิดจนถึงอากาศนิทัพภพแล้วจึงปรินิพพานในอากาศนิทัพภพนั้นชื่อว่าอุตังโสโตอากาศนิทัพคามีก็คือผู้มีกระแสในเบื้องบนนะไปสู่อากาศนิทัพภพบุคคลธรรมกปัญญาชั้นสี่เกิดแล้วหลังท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทศรัทธาวิมุตตะพ้นด้วยศรัทธานะบางท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทปัญญาวิมุตตะพ้นด้วยปัญญาบางท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตต์พ้นด้วยส่วนทั้งสองบางท่านเป็นพระอรหันต์ประเภทเตวิชาผู้ได้วิชาสามบางท่านก็เป็นชนะปัญญาได้ปัญญาหกบางท่านก็เป็นปฏิสัมภิทัปปะเพนะปตะพูดถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทาเป็นพระมหาขีณาสพซึ่งข้าพเจ้าหมายถึงกล่าวไว้ในตอนต้นประกรณ์ว่าก็แลพระขีณาสพนั้นชื่อว่าถางชัดนั้นได้ในขณะแห่งมรรคชื่อว่าเป็นผู้มีชัดอันถางเสร็จแล้วในขณะแห่งผลย่อมเป็นทักขิณยะบุคคลเลิศแห่งสัตว์โลกกับทั้งเทวดาดังนี้การเจริญอริยปัญญามีอานิสงส์มากดังกล่าวมาชนี้เหตุใดเหตุนั้นผู้มีปัญญาพึงทำความยินดีในการเจริญอริยปัญญานั้นเถิดนั้นพระอรหันต์ก็มีหลายประเภทนะพวกสัทธาวิมุตติปัญญาวิมุตติอุปโตภาควิมุตติเตวิชชาชนะปัญญาปฏิสัมภิทัปปตานี่นะก็เป็นผู้ที่หมดสิ้นอาสวะกิเลสแล้วเรียกว่ามหาคีณาสพก็เกิดจากการเจริญวิปัสสนานี่แหละแต่ว่าต้องอาศัยสมถะด้วยนะศีลสมถะศีลสมาธิปัญญา
ก็แลปัญญาภาวนาพร้อมทั้งอนิสงส์ในวิสุทธิมรรคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยมุขะก็คือศีลสมาธิปัญญาในคาถานี้ว่าสีเลปฏิฏฐายะนโรสปัญโยจิตตังปัญญัญจะภาวยังอาตาปีนิปโกภิกขุโสอิมังวิชะตะเยชะตังเพศสู่ผู้เป็นคนฉลาดมีความเพียรมีปัญญาบริหารตนตั้งอยู่ในศีลแล้วอบรมจิตและปัญญาอยู่เพียงตัวนั้นพึงถางชัดนี้ได้ดังนี้เป็นอันข้าพเจ้าได้แสดงรอบครอบแล้วด้วยคำพรรณนาเพียงเท่านี้อันนี้ก็เป็นบทสรุปนะจริงๆแล้วก็ยกคำถามของเทวดามาถามนะตัดทั้งหลายรกทั้งภายในรกทั้งภายนอกเนี่ยทำชนะยืนสั่งรกชัดนี้ได้ท่านพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยก็ยกคาถาคำตอบเนี่ยมาแสดงเรื่องวิสุทธิมรรคศีลสมาธิปัญญานะท่านก็ฉลาดมากเลยนะเอามาเพียงคาถาเนี่ยสรุปพระไตรปิฎกได้เลยจริงๆแล้วมันยังมีอีกข้อความต่อไปเนี่ยในสังยุตตนิกายสคาถาวรรคนี่นะเทวตาสังยุตจะแสดงเรื่องนี้ไว้ชะตาสูตรนะชะตาสูตรนะนี่ก็เป็นประเกศที่23ชื่อว่าปัญญาภาวนานิสังสารนิเทศในประกรณ์วิสุทธิมรรคอันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความประโมทแห่งสาธุชนคาถาท้ายประกรณ์นะก็เป็นคำของท่านพระพุทธโฆษาจารย์ข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งคาถานี้คือสีเลปฏิฏฐายะนโรสปัญโยโสอิมังวิชาตะเยชะตังเนี่ยไว้แล้วได้กล่าวคำใดไว้ว่าบัดนี้ข้าพเจ้าเมื่อจะพรรณนาเนื้อความอันต่างโดยคุณมีศีลเป็นต้นในคาถานี้ที่พระผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ตรัสไว้ตามเป็นจริงคือตามที่ถูกต้องจักกล่าววิสุทธิมรรคอันอาศัยในแห่งเทศนาของพระเถระฝ่ายมหาวิหารทั้งหลายซึ่งมีวินิจฉัยอันหมดจดดีเป็นเครื่องปลูกปราโมทย์แก่เหล่าพระโยคีในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้บรรพชาในศาสนาของพระชินสีห์เจ้าอันยากยิ่งที่จะได้แล้วเมื่อไม่รู้วิสุทธิมรรคอันตรงอันเกษมอันรวบรวมคุณมีศีลเป็นต้นไว้ตามเป็นจริงแม้มุ่งความบริสุทธิ์แม้พยายามอยู่ก็ย่อมไม่รู้ถึงวิสุทธิคือพระนิพพานได้ดูก่อนสาธุชนทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้ากล่าววิสุทธิมรรคโดยเคารพขอท่านทั้งหลายทั้งปวงผู้มุ่งวิสุทธิจงตั้งใจฟังวิสุทธิมรรคนั้นโดยเคารพเทอญดังนี้อันนี้ก็เป็นคำกล่าวเริ่มต้นนะ